อีกเหตุหนึงครับเขาไปจับสาวจีนหลอกเหยื่อว่าสามารถช่วยให้ทำงานเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตในสายการบินได้นะฮะพอเหยื่อหลงเชื่อก็มีการเนี่ยให้เหยื่อโอนเงินให้นะครับสุดท้ายเนี่ยหอบเงินไปทำศิลยกรรมหน้าใหม่แล้วก็หนีบินมากบดานอยู่ที่เมืองไทยฮนะเห็นว่าอยู่เกินวีซ่าเนี่ยเกือบ2ปีเลยนะครับนี่นะครับสาวจีนนะคือก่อเหตุที่จีนแล้วก็หนีมาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะ ทางตำรวจตอม,ตอมครับได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีบอกว่ามีบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนนะครับอยู่ในราชนาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายและมีพฤติกรรมน่าสงสัยนะฮะเก็บตัวแล้วก็มักจะปกปิดใบหน้าสวมหมวกใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาเมื่อต้องออกมาจากที่พักอาศัยจึงนำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ไปซุ่มดูอยู่บริเวณด้านล่างของอาคารที่พักซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมหรูแถวย่านพระราม4นะต่อมาก็พบเนี่ยผู้หญิงคนนี้ตามที่ได้แจ้งเขาแจ้งข้อมูลไปยังตอมอนี่นะครับเดินแบบปกปิดใบหน้าอย่างมิดชิดเนี่ยลงมารับประทานอาหารที่บริเวณชั้นล่างทางเจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจสอบดูหนังสือเดินทางฮะพบว่าสาวคนนี้เนี่ยชื่อว่านางสาวจิงฉูอายุ30ปี เห็นบอกว่าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยตั้งแต่ปี65นะครับโดยได้รับการตรวจลงตาประเภท TR15 อนุญาตให้เข้ามาในราชนาจักรเป็นเวลา15วันเพื่อท่องเที่ยวแต่ปัจจุบันอยู่เกินมาแล้วกว่า650วันเนี่เกิน2ปีแล้วจึงได้แจ้งข้อหาให้ทราบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชนาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดลงแล้วนี่นะแล้วก็คุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนของ สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดตีตามกฎหมายเพื่อส่งกลับประเทศต่อไปนะครับส่วนสาเหตุที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะมานานโดยที่วีซ่าหมดไปแล้วเนี่ยทีแรกนางสาวจิงฉูเนี่ยพยายามที่จะใบเบียงที่จะตอบนะฮะโดยอ้างว่าตัวเธอนั้นเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่งแต่ว่าถูกทางสายการบินเนี่ยเลิกจ้างกลางคันนะฮะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ปักใจเชื่อครับ เพราะจากการตรวจสอบระบบหมายจับของตํารวจสากลเนี่ยพบว่านะฮะนางสาวจิงฉูเนี่ยเป็นบุคคลที่มีหมายของตํารวจสากลเขาบอกเป็นหมายน้ําเงินนะฮะคือเมื่อมีการตรวจสอบรายละเอียดแล้วนี่นะครับได้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเมื่อช่วงปี2559ถึง2562นั้นทางสำนักง,งานความมั่นคงสาธารณรัฐมณฑลโจโผิงประเทศจีนเนี่ยนะฮะ ได้มีการดําเนินคดีกับนางสาวจิงฉูให้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงโดยตอนนั้นเธอหลอกเหยื่อหมายถึงไปหลอกเหยื่อที่เมืองจีนเนี่ยนะว่าสามารถช่วยเหลือให้คนที่สนใจเนี่ยทำงานเป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นสจวตกับสายการบินชื่อดังหลายแห่งได้นะครับตอนนั้นก็มีผู้เสียหายเนี่ยหคนหลงเชื่อแล้วก็ยอมจ่ายเงินให้กับเธอเนี่ยประมาณ 1นึ่งล้านห้าแสนหยวนหรือเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ7จ็ดล้านห้าแสบาทนะต่อจากนั้นหนังสาวจริงฉูก็ได้เอาเงินที่ว่าเนี่ยที่ลหลอกเหยื่อได้นี่นะนมาทําศัลยกรรมใบหน้าใหม่เพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยจำหน้าไม่ได้แล้วก็ปกปิดใบหน้าอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็เดินทางหลบหนีเนี่ยมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่ประเทศไทยนี่มาเมืองไทยตั้งแต่ปี65คุณผู้ชมฮะน,นี่นะครับอันนี้คือภาพเราเรียกว่า แมอยังกันในภาพ,พย,ายนตนะร์นะเฟซออฟนะฮะเปลี่ยนหน้านะฮะนี่นะฮะเออหน้าซ้ายนี่คือภาพก่อนทำนะฮะหน้ากลางนี่คือหน้ากลางนี่คือทำไปแล้วเหรออ๋ออันนี้คือพัฒนาการนะฮะจากซ้ายไปขวาก็คือหน้าซ้ายสุดเนี่ยก็คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยหน้าสดหน้าแบบเดิมๆเ,เลยนะฮะ หน้ากลางเนี่ยอันนี้ตอนที่ทํามาสักพักหนึ่งนะฮะออแล้วก็หน้าขวาสุดนี้คือหน้าอัปเดตล่าสุดนะตอนที่โดนจับนี่นะฮะนี่โอ้โหเหมือนคนละคนกันเลยนะคุูผู้ชมฮะแต่สุดท้ายโดนนะตรวจสอบตามจับนะฮะก็ส่งกลับไปจีนครับดำเนินคดีตามกฎหมายจีนกันต่อไปเพราะว่าเนี่ยช่อบโกงที่จีนนะนี่นะครับ